ดีที่คนไทยไปสร้างชื่อที่ทำให้ภาพลักษณ์เรื่องของการค้ามนุษย์ของไทยเนี่ยอาจจะดูจริงจังมากขึ้นกับการปราบปรามนะคะนั่นก็คือคุณวีระวันมอสบี้ที่ได้รับรางวัล TIP Report Heroประจำปี2560ที่สหรัฐอเมริกาได้มอบให้นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งใน8คนที่ได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีนี้ด้วยหลังจากที่ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะทางรัฐมนตรีเองก็บอกว่ายอมรับแนวความคิดนะคะที่บอกว่าจะนำเงินจากผู้ที่จากการที่ได้ยึดทรัพย์จากผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์มาเยียวยาผู้เสียหายแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีกฎหมายมารองรับด้วยนะคะโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้การต้อนรับนางวีระวันมอสบี้ผู้อำนวยการโครงการฮักจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในนามองค์กรพัฒนาเอกชนตัวแทนของประเทศไทยเข้ารับรางวัล TIP Report Heroเนื่องในโอกาสสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ TIP Report ประจำปี2560ณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเธอเป็นหนึ่งใน8คนจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและมีโอกาสได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเผยแพร่ TIP Report ประจำปี2560ณกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนางวีระวันได้เล่าประสบการณ์การทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งเริ่มต้นจากการมีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และช่วยให้เด็กหญิงดังกล่าวนั้นสามารถจะกลับคืนสู่สังคมได้เมื่อ6ปีที่แล้วจึงเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานช่วยเหลือเด็กและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จนกระทั่งได้รับรางวัลดังกล่าวนางวีระวันยังได้เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์หลายรูปแบบด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการยึดทรัพย์จากผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์สำหรับจะนำมาเป็นกองทุนเยียวยาเหยื่อค้ามนุษย์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ระบุว่าพร้อมจะรับแนวคิดดังกล่าวแต่ว่าก็ต้องมีการร่างกฎหมายขึ้นมารองรับด้วยทีนี้ก็เรายึดทรัพย์ได้จำนวนถึง700กว่าล้านนะครับอันนี้ก็จะจากข้อเสนอตรงนี้ก็คงจะมาดูว่ากฎหมายเป็นอย่างไรนะครับต้องออกกฎหมายมารองรับต้องมีกฎหมายทุกอย่างต้องมีกฎหมายมีกติกานะครับแต่การพูดคุยเรื่องไหนต้องพิจารณาเรื่องเป็นพิเศษนะครับใครนะการพูดคุยมีการแบบเรื่องไหนที่ต้องพิจารณาเร่งด่วนตอนนี้ก็คงมีเรื่องเยอะพอสมควรนะฮะแต่วันนี้ก็ขั้นต้นว่ามีเรื่องการยึดทรัพย์เรื่องการคุ้มครองอะไรนะครับซึ่งต้องมีรายละเอียดที่จะพูดคุยเรื่องเปลี่ยนแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางน้องเขาก็ทำงานร่วมกับตำรวจอยู่แล้วคนตำรวจเอกอดุลยังระบุว่าพร้อมจะให้การสนับสนุนโครงการฮักสำหรับการช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดและที่ถูกหลอกลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขอยกย่องนางวีระวันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานที่อุทิศตนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง